สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอธิบายว่าแผงปุ่มควบคุมด้านหน้าเครื่องหรือ Control Panel บน RD88 นั้นมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับตรงกลางของเครื่องนะครับจะมีหน้าจอแสดงผลแล้วก็ปุ่ม Decrease Increase สำหรับปรับค่าลูกศรสำหรับเลือกหัวข้อต่างๆและ Enter Exit ทางด้านซ้ายสุดอันแรกจะเป็น Pitch Bender และ Moderation View ปุ่มนี้คือสวิตช์เปิดปิดเครื่องและนี่คือ Volume เพิ่มลดเสียงหน็อบด้านขวาชุดนี้มีหน้าที่ปรับค่าต่างๆของเสียงแบบเรียลไทม์ในแต่ละหน็อบก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปอันแรกก็คือโทนคัลเลอร์จะทำหน้าที่ต่างกันไปในแต่ละโทนที่ใช้ในตัวอย่างนี้เป็นเสียงเปียโนจะทำหน้าที่เป็นค่าความกว้างของระบบสเตอริโอ MFX ใช้สำหรับปรับค่าของเอฟเฟคในตัวอย่างนี้เสียงเปียโนใช้เอฟเฟคเบสบูสเตอร์หน้าที่ของหน็อบ MFX ก็จะเป็นการปรับค่าเบสบูสต์ถัดมาก็จะเป็นเลเวลของคอรัสหรือดีเลย์และอันนี้ก็จะเป็นเลเวลของรีเวิร์บชุดถัดมานะครับหน็อบ3อันแรกจะเป็นการปรับเลเวลแต่ละพาร์ทและอันสุดท้ายจะเป็นความดังของไมโครโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ต่อเข้ามาทางช่องอินพุตด้านล่างของหน็อบจะมีปุ่มต่างๆบางปุ่มจะเปลี่ยนหน้าที่ของหน็อบรวมถึงทำให้เข้าถึงบางฟังก์ชันได้ง่ายขึ้นปุ่มแรกคือการปรับ EQ เมื่อกดเปิดจะเปลี่ยนการทำงานของหน็อบ3อันแรกเป็นการปรับปริมาณความถี่ย่านต่ำกลางและสูงตามลำดับปุ่ม Assign จะเปลี่ยนให้หน็อบทั้ง8อันทำหน้าที่ควบคุมค่าต่างๆตามที่เรากำหนดได้เองในหน้าตั้งค่า Compressor เมื่อกดปุ่มจะเข้าสู่หน้าต่างการปรับพารามิเตอร์ของ Compressor ปุ่ม Transpose เพื่อเปลี่ยนคีย์โดยวิธีการเลือกคีย์ทำได้โดยการกดปุ่มค้างไว้บวกกับโน้ตที่ต้องการจะ Transpose ปุ่ม Splitจะแบ่งคีย์บอร์ดเป็น2ฝั่งโดยใช้เสียงที่แตกต่างกันและเมื่อกดปุ่ม Split ค้างไว้เราจะสามารถเลือกจุดแบ่งโดยการกดที่คีย์ตรงจุดแบ่งที่ต้องการ Dual เป็นปุ่มกดเพื่อผสมเสียงเพิ่มเข้ามาในพาร์ท Upper 2 External Control Setting มีไว้ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์เมื่อเราต้องการใช้ RD88 ควบคุมอุปกรณ์ดิจิตอลภายนอกไม่ Line In Setting จะมีไว้เพื่อให้เราเข้าไปหน้าต่างตั้งค่าไมโครโฟนหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาทางช่อง Input ปุ่มทั้งหมดนี้เป็นปุ่ม Sound Category มีไว้ใช้เพื่อเลือกชนิดของเสียงที่เราจะเล่นและเมื่อเลือกชนิดได้แล้วกดที่ปุ่ม Enter เพื่อเลือกเสียงที่ต้องการในชนิดนั้นปุ่ม One Touch Piano เป็นปุ่มเพื่อย้อนกลับมาใช้เสียงเปียโนเสียงแรกFavorite เมื่อกด on จะเปลี่ยนปุ่ม category ให้เป็นการเลือกเสียงที่ใส่ไว้ในโหมด favorite ปุ่ม bank ใช้เพื่อเปลี่ยนชุดของเสียงที่ใส่ไว้ใน favorite ปุ่ม menu เมื่อกดก็จะเข้าไปสู่หน้าต่างเมนูเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆของเครื่องปุ่ม write ใช้ทำหน้าที่บันทึกการตั้งค่าต่างๆในส่วนของ scene และ system ปุ่ม key touch ไว้ใช้สำหรับเข้าถึงการปรับน้ำหนักของคีย์บอร์ด song rhythmก็จะเป็นในส่วนของการเลือกเล่นจังหวะกลองหรือเพลงที่เปิดจาก USB Memory กด Select เพื่อสลับระหว่างจังหวะกลองในเครื่องหรือเสียงเพลงใน USB Memory จากนั้นกดเล่นที่ปุ่ม Play Stop ถัดมาเป็นปุ่มเปิดปิดลำโพงของตัวเครื่องปุ่ม Panel Lock มีไว้สำหรับป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆโดยไม่ได้ตั้งใจวิธีใช้คือกดค้างประมาณ2วินาทีเมื่อปุ่ม Panel Lock ทำงานจะไม่สามารถปรับแต่งค่าใดๆบนหน้าเครื่องได้และกดค้างประมาณ2วินาทีครั้งเพื่อทำการปลดล็อก RD88 ยังมีคีย์ลัดที่สะดวกให้ใช้อีกมากมายอย่างเช่นกด Shift ค้างจากนั้นกดปุ่ม Favorite On หรือ Bank เพื่อเข้าไปดูลิสต์ของ Favorite กด Shift ค้างและขยับที่หน็อบใดๆก็ตามจะเข้าสู่หน้าการปรับพารามิเตอร์ของหน้าที่ที่ถูกฝังไว้ในหน็อบนั้นๆกด Shift ค้างบวกกับ Pitch Bend หรือ Modulation View และ Pedalเพื่อเข้าไปปรับค่าหรือเปลี่ยนหน้าที่การทำงานก็สามารถทำได้เช่นกันครับ